ครับวันนี้1วันกับนายท้ายเรือเราทำงานอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยครับรอยนี้เป็นรอยยิงสนิมของกะเช้าฮะเขายิงทิ้งไว้ให้พวกผมที่อยู่กะบ่ายมาต่องานนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเจียแล้วก็ทาสีรองพื้นกันนี่ก็มีควันยาวน่าจะไปถึงท้ายเรือเลยเราเดินไปดูกันเลยครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงนะครับเวลาเริ่มงานก็เรือที่ผมอยู่นี่ก็จะทำงานกันกะละ6นะฮะทำ6พัก6ผมนี่ก็ตอนนี้จะเป็นเที่ยงวันถึง6โมงเย็นแล้วก็ไปถึงเที่ยงคืน6โมงเช้าแต่ช่วงกะกลางวันอย่างเงี้ยก็เลยต้องมาทำงานบันเด็กเนี่ยครับงานที่ได้รับมอบหมายมาจากต้นเรือและสลักเนี่ยมาถึงท้ายเรือแล้วนะครับยาวไปถึงกลางลำเลยค่อนข้างหัวไปเลยเดี๋ยวผมจะต้องกวาดกันก่อนกับพี่ที่อยู่กันเดียวกันนะครับกวาดแล้วก็จีสนิมเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับสวัสดีครับพี่เอสทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเปลี่ยนหัวปัดครับพี่เดี๋ยววันนี้เราช่วยกันเจียสองคนนะพี่เนาะดาราหน้ากล้องหล่อซะด้วยตอนนี้พี่เอสก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ปลั๊กไฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมไม้กวาดก่อนนี่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันที่มากวาดเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วเราค่อยไปเจียกันเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะครับนี่นะครับเราก็กวาดเคลียร์พื้นที่เพราะว่าเราต้องดูด้วยว่ากาดที่แล้วที่เพื่อนทำทิ้งไว้ให้เราเนี่ยเขาทำตรงไหนไว้บ้างครับจะได้เวลาที่จะต่องานกันจะได้ไม่หลุดนะครับทางด้านนู้นนะครับผมพี่เอสเริ่มเจียแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปลากสายมาช่วยเขาเจียนะครับThank you.
โอเคครับตอนนี้ผมกับเบสก็เจียสนิมที่เพื่อนเคาะไว้เมื่อเช้าเสร็จกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ท้ายเรือยันเกือบหัวเรือเลยเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทำความสะอาดแล้วก็มาทาสีรองพื้นกันนะครับแต่ตอนนี้เราต้องไปรับตู้อาหารกันก่อนเดี๋ยวไปทำงานต่อไปกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาพักเบรกแล้วครับตอนนี้เวลาบ่าย3 40กว่านะ40กว่านาที45ก็ปกติแล้วเราจะทำงานตอนเริ่มงานตอนบ่ายโมงแล้วก็เบรกตอนบ่าย3แต่วันนี้มันมีงานติดพันก็มีการรับเสบียงเพิ่มขึ้นมาวันนี้ก็เลยก่อนจะเสร็จก็เลยเบรกประมาณ45นาทีตอนนี้ก็พักแล้วเดี๋ยวเราต้องมาสัก4โมงเย็นเพื่อรีบไปต่องานเพราะว่าเราต้องเริ่มประมาณ5โมงเย็นแล้วเดี๋ยว6โมงเย็นต้องไปรับผู้โดยสารตรงนี้แล้วสองชิ้นนี้ของพักก่อนครับวันนี้เราก็มีไอติมแมกนัมด้วยขอไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปต่องานอีกโอเคครับตอนนี้เราก็มาเริ่มทาสีกันแล้วนะครับThank you.
แล้ววันนี้วอล์ก1วันนายท้ายทำงานอะไรบ้างบนเรือก็จบแล้วนะครับวันนี้ผมและพี่เอสก็ขอลาไปพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ